ฉะนั้นในเช้านี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันพระคำพระเจ้าในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อที่ตัวเลขสวยมากนะพี่น้องต้องจําได้แน่ๆนะครับหนึ่งโครินบทที่11ข้อที่1นะครับเราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระคำพระเจ้าตอนนี้ร่วมกันนะครับหนึ่ง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 เลยนะครับหนึ่งโครินบทที่11ข้อที่1พร้อมนะครับท่านทั้งหลายจงทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้า ทำตามแบบอย่างของพระคริสต์สาธุการพระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกตอนซึ่งมาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้พระคาของพระเจ้านั้นทรงฤทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เป็นเหมันดาบสองคมที่เข้ามาแทงทะลุในจิตใจชันสูตรความคิดความนึกคิดของเราได้เพื่อให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นและรับการเปลี่ยนแปลงจากพระวจนะของพระเจ้า ขอให้เป็นดั่งอาหารที่มาถึงชีวิตของเราและนำการนำความเติบโตนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราอย่างน้อยสัก1-2ถึง,งเรื่องที่เราจะตัดสินใจมอบถวายและเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอเชิญน,นั่งลงได้ครับหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับคือความมั่นคงอยู่ที่คนรุ่นถัดไปความมั่นคงความยั่งยืน การดำรงอยู่ของคริตสักรขององค์กรของสังคมของประเทศชาติเนี่ยขึ้นอยู่กับคนรุ่นถัดไปมีคนบอกว่าอากาศที่เราใช้ทรัพยากรที่เราบริโภคเนี่ยเราไม่ได้ใช้ของที่เรารับมาจากบรรพบุรุษแต่เรากำลังยืมคนรุ่นถัดไปใช้อยู่เพราะเขาต้องรับผลจากสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราทำในวันนี้ฉะนั้น ความมั่นคงของสังคมขององค์กรของกิจจักเนี่ยอยู่ที่คนรุ่นถัดไปจริงๆปีเตอร์ดรักเกอร์นะครับที่เป็นกูรูด้านการบริหารเนี่ยเขาเคยกล่าวว่า There i s no success without successor ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าไม่มีความสำเร็จที่แท้จริงถ้าไม่มีผู้รับช่วงต่อพีนน้องว่าจริงไหมครับไม่มีความสำเร็จที่แท้จริงถ้าปราศจากคนรับช่วงต่อหลายบริษัท หลายองค์กรหลายโครงการที่ดีหลายการริเริ่มที่ดีเนี่ยเริ่มต้นมาโดยคนรุ่นหนึ่งแล้วก็ตายไปพร้อมกับคนรุ่นนั้นงานพันธกิจของพระเจ้าในโลกในประเทศไทยหลายหน่วยงานหลายพันธกิจมากที่ผมรู้จักเองส่วนตัวก็เยอะเริ่มต้นมาจากคนบางคนเป็นมิชชันนารีเป็นคนถวายตัวเป็นผู้รับใช้ลิเริ่มสิ่งเหล่านั้นมาอย่างดีมากเกิดผลอย่างมาก แต่ไม่มีคนรับช่วงต่อสิ่งนั้นก็ตายไปพร้อมกับตัวของเขาที่จากโลกนี้ไปพี่น้องพรกกัมพีเนี่ยมีบันทึกเรื่องราวไว้เยอะมากที่พระเจ้าทรงย้ำเตือนเราว่าความสำเร็จความมั่นคงที่แท้จริงเนี่ยมันขึ้นกับคนรุ่นถัดไปจริงๆโมเสสมีใครครับมีโยชูวา โมเสสมีโยชูวารับช่วงต่อจากเขาโยชูวารับช่วงต่อโมเสสมอบหมายอย่างดีงานพระเจ้าคนอิสราเอลนั้นเดินหน้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้เอริยานั้นมีเอรีชาที่รับช่วงต่อพระเยซูทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ในโลกนี้ในการทําพระราชกิจคือการสร้างสาวกคือการเรียกคนสิบสองคนมารับช่วงต่อจากพระองค์ถ้าเป็นน้องอ่านพระกัมพีน้องจะเห็นการใช้เวลาของพระเยซู ว่าส่วนใหญ่พระเยซูใช้เวลากับสาวกของพระองค์ให้เวลากับเขาในการมอบเขาฝึกเขาสอนเขาและเขารับช่วงต่อไปได้เปาโลเองก็มีทิโมธีมีซีลาดเป็นอย่างน้อยที่รับช่วงต่อพระกัมพีบันทึกเหตุการณ์ว่าเปาโลไปหาทิโมธีเรียกเขามาสร้างเขาและมอบหมายงานให้เขาได้ทํางานของเปาโลต่อเนื่องไปคําถามสําคัญก็คือว่าแล้ววันนี้ตัวผม ตัวพี่น้องพวกเรามีใครที่รับช่วงต่อจากสิ่งที่เราทำอยู่อาจจะเป็นกิจการงานที่เราทำอยู่ในบริษัทเราเป็นพ่อแม่เราิเริ่มมาอย่างดีคำถามคือเรามีใครรับช่วงต่ออาจจะเป็นงานพนันธกิจที่พี่น้องริเริ่มมาอย่างดีมากอาจจะเป็นคิสจักรที่เราิเริ่มมาอย่างดีมากคำถามนี้ผมก็ถามตัวเองเสมอว่าถ้าพระเจ้ารับผมไปด้วยความตายหรือด้วยอยู่ๆหายไปเลยนะครับ อยู่ๆไม่หล่นจากพื้นบุ๊บหายไปเลยอย่างเงี้ยนะคำถามคือกิจจักรจะยังคงเดินหน้าไปได้ไหมหรือจะตายไปพร้อมกับตัวผมที่จากไปคำถามนี่สําคัญมากว่างานของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีเราฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันจึงต้องไม่ลืมสิ่งนี้อย่าเพียงแต่ใช้ชีวิตเราจะทํายังไงให้ดีที่สุดแต่นึกถึงว่าเมื่อเราไม่อยู่มันจะเป็นยังไงความสำ็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเมื่อเราอยู่มันเป็นยังไงนะครับ แต่เมื่อเราจากไปต่างหากมันเป็นยังไงทันทีที่ที่เราจากไปงานพังไปด้วยนั่นแปลว่าเราไม่ได้สําเร็จอย่างแท้จริงที่หลวงพระคัมภีร์ได้ย้าเราแล้วว่าการสร้างคนรุ่นต่อไปนั้นมีความสําคัญอย่างมากพระคัมพี์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับบทที่สิบข้อหนึ่งเนี่ยเป็นบริบทที่มาก่อนอาตามมาจากบริบทก่อนหน้านี้นะครับบทที่10บข้อยีถึงข้อสาเป็นบริบทก่อนหน้าที่จะ อาจารย์เปโลจะมาพูดสรุปในบทที่11ข้อหนึ่งด้วยประโยคสั้นๆนะครับบทที่10ข้อ2 3ถึง33เนี่ยอาจารย์เปโลได้พูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งได้บอกกับชาวโคลินข้อ23บอกว่าเราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้นอย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนคน,คนอื่นและข้อ2 5 32อาจารย์เปโลได้ยกตัวอย่าง เหตุการณ์จริงในคิดจากโครินว่ามีการถกเถียงกันเรื่องของการกินอาหารฝ่ายหนึ่งบอกว่ากินอาหารที่ผ่านลุกลบมาไม่ได้อีกฝ่ายว่ากินได้เลยพระเยซูทรงไถ่แล้วมีการถกเถียงไปถกเถียงกันมาอาจารย์บอลลกก็เลยแนะนําในเรื่องนี้ว่าในแท้ที่จริงแล้วโดยหลักความเชื่อของคริสเตียนพระเยซูทรงชําระหมดแล้วเราไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมบัญญัติ และเรามีชัยชนะเหนือผีมารวิญญาณชั่วฉะนั้นอาหารทุกอย่างกินได้ไม่ได้มีเงื่อนไขแล้วแต่จะบอกมารก็ย้ำต่อยว่าแต่ควรจะคำานึงถึงมโนธรรมและความเชื่อของคนอื่นด้วยอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางว่าฉันอยากจะกินฉันก็กินไม่สนใจใครทั้งสิ้นใครจะคิดยังไงลูกศิษย์ยังไงเราไม่สนใจเลยเราทําตามใจตัวเองอาจารย์มารู้ย้ำว่าอย่าเป็นแบบนั้นแม้โดยทางหลักความเชื่อเราเป็นไทยมีอิสระจากทุกอย่าง แต่ขอให้เราเงยหน้ามองดูคนข้างๆบ้างมองดูว่างมองดูมโนธรรมในใจของเขาบ้างว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเราทําแบบนั้นเพื่อคิดถึงคนอื่นบ้างและจะวาลได้พูดในข้อ313ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญมากก่อนจะมาย้ําในข้อที่หนึ่งในบทถัดมาข้อ313จาวาโลกล่าวว่าและให้เป็นเหมือนข้าพเจ้าเองที่พยายามทําทุกสิ่งเพื่อให้พอใจทุกคน ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมายเพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอดอาจารย์บอลสรุปเลยว่าต่อให้เรามีอิสรภาพแต่เราก็ไม่ใช้อิสรภาพเพื่อเพียงแค่ตอบสนองตัวของเราแต่เราคำนึงถึงพี่น้องคำนึงถึงคนที่อ่อนแอในทางความเชื่อคำนึงถึงคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจบางอย่างและเห็นแก่เขาเราไม่กินอาหารนี้เราไม่ตายแต่ถ้าเรากินเขาอาจจะ อกแตกตายเพราะว่าเขารับไม่ได้ทําไมเรากินแบบนั้นเราใช้ชีวิตแบบนั้นงั้นเรายอมลดอิสรภาพของเราลงเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่เขาผมเรียนรู้เรื่องนึงเมื่อตอนที่ผมเป็นพี่เลี้ยงใหม่ๆผมเป็นคนแต่งตัวแบบเซอร์มากสมัยตอนผมอยู่มัธยมนะครับผมใส่กางเกงขาดรองเท้าแตะหนีบเหมือนเป็นเรื่องปกติทั้งที่บ้านก็พอจะมีตังค์พ่อแม่ผมกุ้มใจว่าพ่อของทำ,ทำธุรกิจเสื้อผ้าแต่ลูกชายเนี่ยสภาพเหมือนเหมือนไป เหมือนไปเก็บเสื้อผ้าจากกองขยะมาใส่เขาก็รู้สึกแหมเรานี่แต่งตัวโซสุดๆนะครับผมเป็นพี่เลี้ยงรับเชื่อเนี่ยผมก็เรียน a b แบกก็น่าจะเป็นมหาลัายที่ที่ดูดีใช่ไหมแต่ผมก็แต่งตัวเหมือนลุงผมอ่ะเซ่อๆแล้วก็ผมก็ไปดูแลผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งแล้วผมก็แต่งตัวตามสไตล์ผมเกงกับขาดเสื้อขาดแตะหนีไปติดตามผลเขาไปสอนพะกัมีเขาปรากฏว่า ผู้เชื่อใหม่คนนั้นเรียนเอแบกแล้วเขาก็รู้สึกว่าทําไมเราแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวแบบทุเลศมากเลยอะไรอย่างี้นะแล้วเขาก็รู้สึกไม่ไม่พอใจรับไม่ได้ทําไมพี่สลันแต่งตัวแบบนี้มาสอนพระกัมภีร์เขาแต่งตัวน่าเกลียดสุดโสมมากเหลือเกินหน้าตาก็โสมแต่งตัวยังโสมอีกแล้วเขาก็ไปบอกพี่เลี้ยงผมอีกทีหนึ่งว่าพี่สลันเนี่ยแต่งตัวไม่เหมาะสมเลยนะมาทำมาสอนพระกัมภีร์แล้วพี่เลี้ยงก็บอกผมว่าเออสลันยังไงก็แต่งตัวให้เหมาะสมเลยนะ เขาอาจจะเป็นคนเชื่อมใหม่เขาอาจยังไม่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 เข้าใจเรื่องการแต่งตัววันนั้นผมเถียงบอกว่าเอ้าแต่งตัวไงเเรื่องของผมอะมันไม่ใช่ตัวเขาซะหน่อยปัญหาอยู่ที่เขาไม่ใช่หรอที่เขามามามองที่เสื้อผ้าผมเขาต้องเปลี่ยนไม่ใช่ผมอ่ผมแต่งตัวไงเนเรื่องของผมผมไม่ได้ไปขบยใครมามันไม่เดือดร้อนใครตัวเขาต้องหาต้องเปลี่ยนเพราะเขาแต่งตัวเพราะเขาคิดมากเรื่องแต่งตัว ผมไม่เปลี่ยนตอนนั้นผมก็ยังดือด้ออยู่ว่าเราไม่สนใจใครเลยนะครับแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ทํางานในใจนะว่าเออเราเราจะยังไงเราจะยอมที่เราจะปรับตัวเราไหมเพื่อเห็นแก่เขาที่เขายังไม่เข้าใจหรือยังไม่ชอบในบางเรื่องเหล่านั้นอาจารย์บอลลก,ก็เป็นแบบนี้อาจารย์บโรลกได้หนุนใจว่าอย่าให้เรายึดติดกับตัวเรามากเกินไปเลยแต่จงเห็นแก่คนอื่นเพื่อให้เขาได้รับความรอดถ้าเรายอมเปลี่ยนเรื่องนี้ แล้วทําให้คนนั้นเขาเติบโตขึ้นในพระเจ้าคุ้มไหมที่เราจะยอมถ้าเรายอมปรับโครงสร้างเวลาเราสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้คนนั้นเขาได้รับการหนุนใจแล้วเขาเติบโตขึ้นในพระเจ้ามันคุ้มไหมที่เราจะเหยียดออกถ้าเรามาเช้าสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้คนอีก4ี่ห้าคนได้รับกําลังใจแล้วเห็นแบบอย่างเราสนใจไหมที่เราจะเหยียดออกอาจารย์ปลโลหนุนใจแบบนี้บทที่11ข้อหนึ่งอาจารย์ปโลจึงได้บอกว่า เอาละฟังมาเยอะแล้วขอท่านจงทําตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าทำตามอย่างองค์พระเยซูคริสต์ที่น้องนี่จึงเป็นผมถือว่านี่เป็นสาระสําคัญมากของการสร้างสาวกการที่เราจะสร้างคนรุ่นใหม่เนี่ยสาระสําคัญจึงอยู่ที่ข้อนี้อาจารย์เปโลรพูดเป็นประโยคเดียวที่สรุปเรื่องได้ดีมากบอกว่าการสร้างคนรุ่นใหม่การสร้างสาวกนั้นมันอยู่ที่หัวใจเหล่านี้ ซึ่งจะได้เล่าต่อไปซึ่งพี่น้องครับนิมิตของกิจจักรของเราที่จะมี1ิบกิดจักรเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรามีเงินไปซื้อที่สร้างตึกมันไม่ได้เกิดจากว่าเราหั่นคนเป็น10แล้วเราก็แยกย้ายกันไปหาที่เล็กๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่มันเกิดจากการที่เราสร้างคนรุ่นใหม่สร้างคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ให้เติบโตขึ้นในพระเจ้าจนเขาไปเปิด,ดกิจจักรได้ นิมิตของกิจจักรจะสําเร็จได้ก็ด้วยการสร้างสาวกการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเรื่องที่ดีทําให้คนเข้ามาในโบสถ์มากขึ้นมากขึ้นแต่การสร้างสาวกเท่านั้นจะรักษาเขาไว้ได้จนเขาเชื่อมั่นคงจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตพี่น้องครับตอนแข่งมาราธอนเขาไม่ได้วางเขาไม่ได้วัดว่าใครออกตัวเร็วกว่ากันเขาไม่ได้วัดว่า10กิโลนั้นใครยังคงวิ่งนําหน้า เขาไม่ได้วัดว่าณ40กิโลจุดเก้าใครยังคงวิ่งนำหน้าเขาวัดที่เส้นชัยว่าใครเข้าเส้นชยัยและมาราธอนนั้นส่วนใหญ่เขาจะแข่งกับตัวเองเขาไม่ได้แข่งกับใครเลยนักวิ่งมาราธอนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกตอนนี้เขาวิ่งตอนแรกเขาวิ่งสองชั่วโมงกับอีกห้าวินาทีและมีคนเคยบอกว่ามนุษย์มนุษย์ษเลยนะครับมนุษย์สยชาติมนุษย์มนุษย์นษเนี่ย ถ้าวิ่งมาลาธอนด้วยความเร็วต่ำกว่าสองชั่วโมงจะตายร่างกายจะตายเพราะว่ามันเกินขีดจำกัดของร่างกายแต่คนนี้เขาบอกว่าเขามีความมุ่งมั่นว่าเขาจะไม่ตายและเขาจะทำลายสิตินั้นเขาแข่งกับตัวเองจนวันหนึ่งเขาวิ่งได้เร็วกว่าสองชั่วโมงนิดหนึ่งแล้วก็นั่คือความสำเร็จที่เขารู้สึกว่าเขาได้เข้าเส้นชัยเขาได้เกินกว่าขีดจำกัดของตัวเอง ฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตคริสเตียเราจึงไม่ได้แข่งกับใครเราจึงแข่งกับว่าระตัวเราอ่ะจะยังคงอยู่ไหมในวันสุดท้ายของชีวิตของเราคิดจักรจึงไม่ได้วัดความสําเร็จที่ว่าวันนี้มากันกีนก่คนแต่วัดว่าในวันนั้นอ่ะจะเหลืออยู่กี่คนในวันที่พระเยซูกลับมาเหลืออยู่กี่คนจะไปกับพระเยซูไหมเราอาจจะมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนในคิดจากเราแต่ถ้าวันสุดท้ายพระเยซูมาเอา้าเหลืออยู่ห้าคนที่เหลือเอา้าเพิ่งรู้ว่ามาแค่มา สังสารกินข้าวจิตใจไม่ได้รับเชื่อในพระเยซูอย่างหนักแน่นมีอยู่ห้าคนไปสวรรค์เป็นความล้มเหลวอ,อย่างมากฉะนั้นพี่น้องครับกิจจักเราจึงหนุนใจกันเสมอว่าให้เรารักษาชีวิตของเราและวิธีการรักษาชีวิตในจิตวิญญาณให้รับความรอดจนวันสุดท้ายวิธีเดียวคือการสร้างสาวกที่พระเยซูก็เป็นตัวอย่างแล้วว่าให้เวลาส่วนใหญ่ของพระองค์กับการสร้างคนเพียงแค่12คนวันก่อนผมไป ประชุมที่หนึ่งนะครับอาจารย์ผู้อาวุโสท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องสําคัญนะที่เราต้องสร้างสาวกแต่อย่าท้อใจไปถ้าเราสร้างไม่สําเร็จเพราะขนาดพระเยซูสิบสองพระเยซูยังให้มีความผิดพลาดได้ตั้งหนึ่งคนประมาณแปดถึงแปดเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นถ้าเราจะผิดพลาดบ้างในการสร้างสาวกก็อย่าท้อใจไปเลยเพราะพระเยซูยังให้มีหนึ่งคนที่ไม่เอาสิบสองแล้วหายไปหนึ่งฉะนั้น ยังไงก็ตามการสร้างสาวกก็ยังเป็นหัวใจของความมั่นคงในคนรุ่นต่อไปในคิดจกักรของเราในองค์กรของเราและในสังคมของเราด้วยเอเมนไหมครับมีอยู่3ประการที่ผมเรียนรู้จากพระคัมภีร์ข้อสั้นๆประโยคสั้นๆของอาจารย์เปาโ,โลที่เกี่ยวกับการสร้างสาวกเพื่อสร้างความมั่นคงขององค์กรของคริดจักรของเรานะครับต่ออาณาจักรของพระเจ้าประการที่1น,นะครับ พี่เยซูคริสเนี่ยคือต้นแบบในการเป็นสาวกข้อคิดประการแรกที่ดบรโรได้บอกเราไว้ก็คือพระเยซูเนี่ยเป็นต้นแบบในการสร้างสาวกพี่น้องครับต้นแบบเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเป็นหัวใจของการทําอะไรหลายอย่างเลยผมเคยอยู่ในธุรกิจเสื้อผ้านะครับแล้วเราก็ต้องมีการผลิตเสื้อผ้าเป็นรุ่นๆใช่ไหมประสบการณ์ที่ทํามาเนี่ยพบว่า กระบวนการในการทำเสื้อผ้านะครับต่อให้จะหน้าร้านสำคัญโฆษณาสำคัญการตลาดสำคัญเนี่ยดีไซน์สำคัญนะครับแต่หัวใจมันอยู่ที่ตัวแพทเทิร์นตัวต้นแบบแพทเทิร์นว่ามันทำให้ดีไหมเวลาเราไปสั่งเสื้อผ้าในโรงงานสที่ใช้เวลาคุยกันนานมากคือแพทเทิร์นว่ดเอวเท่าไรกี่มิลวัดกะเป็นมิลลิเมตรเลยว่ามันจะ ตัวหุ่นของคนจะเป็นแบบไหนคนเอเชียคนไทยเดี๋ยวนี้อ้วนขึ้นไหมต้องขยับหุ่นไหมขยับแพทเทิร์นไหมเพื่อให้มันลงตัวที่สุดแล้วโรงงานจะต้องตัดตามนั้นเป๊ะๆตามแพทเทิร์นที่วางเอาไว้ถ้าวัดออกมาแล้วต้องมี QC ไปสุม่มแล้วเขาก็จะมีค่าเออร์เลอร์ได้เป็นหลักมิลลิเมตรเพราะว่าถ้ามันเกินไปเซนนึงคับไปเซนนึงเนี่ยมันจะรู้สึกไม่สบายและยี่ห้อนั้นก็จะขายยากเพราะว่าคนใส่จะรู้สึกไม่สบายโดยเฉพาะเสื้อผ้าผู้ชาย ซึ่งมักต้องเข้ารูปก็จะรู้สึกอึดอัดกับแพทเทิร์นที่ไม่แน่วันนี้ซื้อยาวเท่านี้เดือนหน้ามาซื้อรุ่นหนึ่งเอายาวขึ้นกว่าเดิมอันนี้เจ๊งแน่นอนนะครับฉะนั้นแพทเทิร์นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญต้นแบบเป็นเรื่องสําคัญมากการสร้างสาวกก็เช่นเดียวกันนะครับการที่เราจะสามารถทําให้คิดจักรยั่งยืนไปได้เนะี่ยต้องมีต้นแบบที่ชัดเจนต้นแบบที่ไม่ผิดเพี้ยนสมบูรณ์แบบและไม่ผิดเพี้ยนด้วย อาจารย์เปาโลกล่าวบอกว่าจงทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับอาจารย์เปาโล,ลาบอกว่าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทําตามอย่างของใครครับของพระคริสต์ของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นต้นแบบในการเป็นสาวกที่แท้จริงในคิดาจากักรจึงไม่ใช่ตัวผู้นําไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพระเยซูถ้าต้นแบบเป็นมนุษย์นะครับวันหนึ่งเราจะผิดหวังเพราะมนุษย์ไม่สมบูรณ์คริสเตียนคนไหนยึดติดก,กับตัวบุคคลโอ้โหนี่คือ ไอดีของเรานี่คือโมเดลของเราแล้วลืมไปว่าที่จริงแล้วต้องเป็นพระเยซูต่างหากแต่ไปยึดติดก,กับตัวบุคคลวันหนึ่งจะผิดหวังวันหนึ่งจะอกหักวันหนึ่งจะเสียใจเพราะว่ามนุษย์จะไม่สมบูรณ์แบบถ้าคิดได้จับบอกว่าโอ้โหอาจารย์สลันเป็นต้นแบบเป็นที่สุดของอะไรอะของต้นแบบของสาวกพระคริสต์พี่น้องจะผิดหวังเพราะว่าวันหนึ่งมันก็จะมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในชีวของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา พี่น้องครับงั้นการสร้างสาวกการสร้างความมั่นคงของริศจักรจึงขึ้นอยู่กับว่าต้นแบบคืออะไรต้นแบบนั้นต้องเป็นพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ตัวผู้นำไม่ใช่ตัวประเพณีไม่ใช่ตามอย่างค่านิยมโลกแต่ต้องมีแบบที่ชัดเจนที่สุดคือพระเยซูไมเคิลจอแดนรู้จักไหมครับไมเคิลจอแดนนักบาสเกตบอลกล่าวไว้ดีมากบอกว่า คุณสามารถฝึกซ้อมการชูดลูกบาทสวันละ8ชั่วโมงแต่ถ้าคุณฝึกด้วยเทคนิคที่ผิดสิ่งที่คุณจะได้ทั้งหมดก็คือคุณจะเก่งมากในการชูดลูกแบบผิดวิธีแล้วก็พูดต่อว่าจงฝึกทักษะพื้นฐานให้ดีแล้วทุกระดับที่คุณทําจะถูกยกให้สูงขึ้นเขากําลังบอกว่าอะไรครับบอกว่าต่อให้เราทุ่มเทยังไงนะแต่ถ้าแบบผิดแบบผิดต้นทางผิดเทคนิคผิด ร้ห้คุณทุ่มเทยัยงไงมันก็ผิดมันก็ผิดถ้าเราสร้างบ้านต่อให้เราจะสร้างเร็วขนาดไหนสร้างเก่งยังไงแต่ต้นแบบผิดออกแบบผิดคำนวณผิดสร้างไปยังไงมันก็ไม่มีทางสวยไม่มีทางแข็งแรงการสร้างสวงก็เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงปโปรดให้เรามีต้นแบบคือพระเยซูเพื่อที่เราจะดําเนินไปและสร้างชีวิตของเราไปอย่างไม่ผิดพลาดพี่น้องครับพระเยซูพระเจ้าเนีเ่ยเป็น เป็นพระเจ้าที่มารับสภาพเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็น์ด้วยพระเจ้าต้องการให้เราเห็นต้นแบบที่ชัดเจนมนุษย์ถูกสร้างมาอย่างสมบูรณ์เมื่อวันแรกเริ่มแต่มนุษย์ล่วงหล่นลงมาในความบาปความสมบูรณ์แบบจึงหายไปมนุษย์มองไม่เห็นพรลลักษณะของพระเจ้าเราถูกสร้างมาตามพระฉายพระเจ้าคือพรลลักษณะของพระเจ้าแต่เรามองไม่เห็นตัวเองเราส่องกระจกเนี่ยนะพระฉายพระเจ้า นิสัยบางอย่างก็ไหม่ดีเราเกลียดตัวเองมากเลยเรามองไม่เห็นแล้วน,นี่นพะพลักษณะพระเจ้าฉะนั้นพระเยซูจึงมาประสูติเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเห็นพลักษณะของพระเจ้าและพระองค์บอกเราอย่างไงบอกว่าเราจะไปเป็นแบบพระเยซูคริสต์ในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเติบโตขึ้นจนถึงความสมบูรณ์ของพระเยซูเอเฟซัสบทที่4ข้อ13บบอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์เราจะเติบโตขึ้นเอเมไหมครับเอาบอกคนข้างๆคุณจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูแม้ตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แม้ตอนนี้จะมีปัญหาอยู่โปรดอภัยขอโปรดอภัยในช่วงเวลานี้ ที่ยังไม่ค่อยเหมือนพระเยซูเท่าไหร่แต่เราจะดีขึ้นเเมนไหมครับวันนี้เราอาจจะไม่ค่อยเหมือนพระเยซูนะเรายังอารมณ์หลุดเรายังอารมณ์ร้อนเรายังผิดพลาดอะไรหลายอย่างมากเลยแต่พระเ,ระระเจ้าทรงสัญญาในารพระกัมภีว่าถ้าเรายึดความเชื่อเอาไว้เรายึดต้นแบบเอาไว้เราอย่าไปลอกเลียนแบบใครเราอย่าไปลอกเลียนแบบโลกอย่าไปลอกเลียนแบบสิ่งไม่ดีเรายึดต้นแบบคือพระเยซูสักวันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซู พ,พักคำผิสัญญาเอาไว้เอ่ยไหมครับฉะนั้นอย่าท้อใจกับความไม่สมบูรณ์แบบของท่านเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบเลยบนโลกใบนี้ข่าวดีข่าวดีสําหรับคนที่มีความบกคร่องในชีวิตในบางเรื่องข่าวดีคือเราเหมือนกันเลยเพราะเราทุกคนต่างก็มีความบกคร่องในเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ข่าวที่ดีกว่าคือวันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูเพราะเรากาลังเติบโตไปบนแม่พิมพ์เดียวกันเห่ยไหมครับ เงื่อนไขคือห้ามออกจากต้นแบบนี้ห้ามว่าโอ้แบบนี้ยากแค่ทิ้งดีกว่าเอาทางลัดเอาแบบทางลัดไปก๊อปปี้บางอย่างมาเราจะพลาดได้แล้วมันจะไม่เหมือนจริงเปน็นอันขาดถ้ามันไม่ใช่ของแท้นะครับพี่น้องครับแต่การเติบโตเป็นต้นแบบอย่างพระเยซูเนี่ยมันไม่ได้อาศัยพละกําลังของเราเท่านั้นนะมันไม่ได้อาศัยว่าเราเก่งในการเรียนแบบพระเยซู แน่นอนเราจะต้องตัดสินใจเราต้องเดินหน้าไปด้วยกําลังของเราแต่มันไม่ใช่การพึ่งพากําลังของเราเท่านั้นเพราะความผิดสัญญาบอกว่าเราจะโตเต็มขนาดถึงความไพ่บูรณ์ของพระคริสต์มันยังเป็นฤทธเดชของพระเจ้าด้วยเห็นไหมครับมันยังเป็นพระคุณของพระเจ้าฤทธเดชของพระเจ้าจอห์นซีแม็กซ์เวลนะครับที่เป็นนักบริหารนะเขาก็พูดบอกว่าผู้นำเนี่ยใช้ชีวิตกับคนของเขาเพื่อจะรับรู้ปัญหาของพวกเขา แต่ผู้นำเนี่ยใช้ชีวิตกับพระเจ้าเพื่อจะแก้ปัญหาของพวกเขาพี่น้องครับผู้นำเนี่ยอย่างผมเป็นผู้เลี้ยงเนี่ยใช้ชีวิตใช้เวลากับพี่น้องเนี่ยเราก็เป็นผู้รับรู้ปัญหาของพี่น้องเราก็รับรู้รับฟังหนุนใจให้กําลังใจชี้แนะแบ่งปันแต่เราแก้อะไรพี่น้องไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่พระเจ้าเราไม่ได้มีฤทธิ์หนึ่งสองสามเศษปื๊บหายท้อใจ หนึ่งสองสามเศษปุ๊บกลายเป็นคนเก่งขึ้นมาทันทีกลายเป็นคนดีไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้มีอำนาจในตัวของเราฉะนั้นเราใช้เวลาด้วยกันเพื่อจะรับรู้และช่วยกันแต่หัวใจของการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหนครับฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่กําลังทําการอยู่ในชีวิตของท่านเห็นไหมครับฉะนั้นอย่าละทิ้งพระเจ้าใครมีปัญหาชีวิตใครท้อใจใครมีปัญหาเศรษฐกิจหน้าที่การงานครอบครัว อะไรก็ตามกุญแจสำคัญคืออย่าออกจากต้นแบบอย่าเอาตัวเองถอนออกจากดินที่ดีโอ้โหปลูกต้นไม้ตรงนี้ช้าชา้ถอนทิ้งซะเลยไปปลูกที่ใหม่ปลูกไปเดือนกว่าโอ้ช้าชา้ถอนทิ้งดีกว่าถอนไปถอนมาพี่น้องก็ไม่โตสักทีจริงไหมใครปลูกต้นไม้แล้วถอนไปถอนมาอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งห้าวันโอ้เบื่อแล้วไม่เห็นโตเลยย้ายไปปลูกที่ใหม่ย้ายปลูกที่ใหม่ ต้นนั้นมีแต่ตายอย่างเดียวฉะนั้นอย่าออกจากพระเยซูอย่าออกจากร่มเงาของพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งพระเยซูเป็นต้นแบบให้กับเราในการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ที่แท้จริงประการที่สองคือแบบอย่างชีวิตของผู้นำเนี่ยแบบอย่างชีวิตของเราเนี่ยคือตําราในการสร้างสาวกแบบอย่างของเราเนี่ยคือสิ่งที่คนจะมาเรียนรู้คนจะมาอ่านคนจะมาเห็นแล้วก็เดินตามได้ อาจารย์เปโลกล่าวในข้อนี้ว่าจงทํำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าอาจารย์เปโลกล่าวอย่างหนักนันว่าจงทําแบบตามแบบอย่างของข้าพเจ้าแบบอย่างคือเรื่องที่มีความสําคัญมากสำรวนภาษาเกี่ยวกับมีว่า walk the talk ใช่ไหมจง walk the talk ไม่ใช่เดินไปคุยไปนะครับ walk the talk เดินไปคุยไป walk the talk คือจงทําตามสิ่งที่พูดดําเนินชีวิตตามสิ่งที่สอนดําเนินชีวิตตามสิ่งที่พูดอาจารย์เปโลย้ํา ในพักัมพีหลายต่อหลายครั้งว่าแบบอย่างของผู้นำเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากในการช่วยให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันอาจารย์บโรโลย้ําทิมโมธีในการทําหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคิดจกักรว่าจะสําเร็จได้ก็ด้วยแบบอย่างที่ดี 1. นึ่งทิมโมธีบทที่ 4: ี่ข้อสิกล่าวว่าอย่าให้ใครมินประมาทความอ่อนวัยของท่านบอกคนข้างๆครับอย่าให้ใครมินมาทความอ่อนวัยของท่าน แม้เขาจะไม่ค่อยเข้ากับคำนี้เท่าไหร่แต่ว่ายังแอดฮาร์ตใช่ไหมอ่อนอ่อนวัยในใจนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขหน้าตาเป็นสิ่งหลอกลวงนะครับหัวใจต่างหากที่ยังอ่อนวัยอยู่งั้นอย่าให้ใครดูหมิ่นประมาทความอ่อนวัยของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแกบ่บรรดาผู้เชื่อในทางไหนบ้างครับทั้งในทางวาจาการประพฤติในความรัก ในความเชื่อและในความบริสุทธิ์อาจรรย์รลนหนุนใจทิโมธีว่าเอาละทิโมธีงานยากที่ต้องประชิญอยู่ในที่น้นที่นี่เนี่ยมีอยู่จริงมันยากแต่วิธีการที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความเก่งความรู้หรือความรวยมันอยู่ที่แบบอย่างในการดําเนินชีวิตและแบบอย่างนี้จะถ่ายทอดไปสู่คนต่างๆสู่คนต่างๆ เวลาพูดถึงคาว่าแบบอย่างชีวิตนะครับคนมักจะมองว่าเรื่องที่ดีที่เราส่งออกไปใช่ไหมนี่คือแบบอย่างใช่ไหมนี่เรามากถึงคํานี้ใช่ไหมแต่พี่น้องครับบางครั้งแบบอย่างมันหมายถึงเรื่องไม่ดีที่เราแก้ไขด้วยเรื่องไม่ดีที่เรายอมรับความจริงว่าเราไม่ดีเราอ่อนแอนแล้วเราพยายามอยู่เราขอพระเจ้าช่วยเราอยู่พี่น้องสมาชิกเวลาเขามองพี่เลี้ยงมองผู้นำเนี่ยใหญ่เขารู้สึกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่มีความผิดพลาดเขาจะรู้สึกงั้นเขาเรียนแบบไม่ได้เพราะว่า คุณสูงส่งเหลือเกินคุณอยู่ไกลเหลือเกินคุณอยู่บนหอคอยงาช้างแต่เขารู้สึกเออเราก็เป็นคนเหมือนกันเนาะที่เรากําลังเติบโตไปได้วยกันเรามีจุดบกคร่องเรามีจุดผิดพลาดแต่เรากลับใจใหม่แต่เราพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเหมือนกันฉะนั้นให้เราเดินไปได้วยกันดีไหมคุณเรียนรู้จากผมได้ผมมีความบกคร่องผมมีจุดอ่อนผมมีความอ่อนแอแต่เรากําลังเรียนรู้ไปได้วยกันเรากําลังเดินไปได้วยกันเพื่อเติบโตขึ้นในพระเยซูคริส ฉะนั้นแบบอย่างจะเป็นเรื่องสําคัญมากจอห์นวูดเดนนะครับที่บอกเขากล่าวบอกว่าเครื่องมือท,ที่ทรงพลังที่สุดของการเป็นผู้นําก็คือแบบอย่างชีวิตของตัวเขาเองนี่คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างคนก็คือแบบอย่างของตัวเขาเองที่จะเป็นเหมือนตํารากลางออกให้คนได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นฉะนั้นสิ่งที่สองวันนี้หนุนใจพี่น้องว่าให้เราเป็นแบบอย่างต่อกันละกันเอเมนไหมครับ ให้เราตั้งเป้าหมายในชีวว่าเราจะเป็นแบบอย่างให้ใครบางคนรับแรงบรรดาลใจบางคนพระเจ้าอาจจะตั้งท่านให้เป็นแรงบันดาลใจกับคนบางคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนก็เป็นไปได้บางคนพระเจ้าตั้งท่านให้เป็นแรงบันดาลใจต่อต่อคนมากมายผ่านสื่อผ่านโซเชียลมีเดียผ่านโลกออนไลน์ก็จงตั้งใจว่าเราจะเป็นแบบอย่างที่เป็นแรงบรรดาลใจให้กับใครบางคนบางคนกล้ามาเปิดเผยว่าเขาเคยเป็นบางอย่างที่ ไม่ดีเลยในอดีตกล้าเปิดเผยออกมาเพื่อให้คนรับแรงบันดาลใจผมไปประชุมกับพันธกิจเครือข่ายเรือนจําและสถานพินิษนะครับเราไปในานามพันธกิจ Lift up ที่เราทําอยู่ใน Nexus ของเราผมไปประชุมร่วมกันกับหลายองค์กรหลายหน่วยง,งานที่ทําในงานด้านนี้เป็นเครือข่ายกันและมีท่านหนึ่งเขาทำเขาเป็นผู้กํากับไม่ใช่ตํารวจในสอนอน,นะผู้กำกับ ู้กำกับหนังนะครับเป็นูุกมกับแล้วเขาก็จะทําหนังสั้นขึ้นมาแล้วเขาก็จะทําหนังสั้นที่เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของคนที่เคยผิดพลาดล้มเหลวในเรื่องต่างๆ <c oughs> เคยติดคุกติดตลังอยู่ในเรือนจําผิดพลาดหลายอย่างแล้วก็วันนั้นผ่านมาแล้วแล้วเขาามีชีวิตใหม่ในในพระเยซูคริสเนี่ยเอามาทําเป็นหนังสั้นแสดงขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่เป็นเป็น,ปนช็อตเป็นคลิปแล้วก็มีคนถามว่าเอะแล้ว คนที่เขาเคยอย่างนั้นมาเขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองเหรอปรากฏว่าคนจํานวนมากเนี่ยกล้านะครับเพราะเขาถือว่ามันคืออดีตไปแล้วแล้วเรื่องราวของเขาเนี่ยเขารู้ว่าพระเจ้าทรงใช้การร้ายเป็นดีได้เขาเคยผ่านเรื่องร้ายมามันกลายเป็นเรื่องดีไปแตะใจไปหนุนใจใครบางคนได้แล้วก็ช่วยให้เขารับการเปลี่ยนแปลงได้ ฉะนั้นพี่น้องครับแบบอย่างชีวิตของท่านเนี่ยอย่าดูถูกแบบอย่างของท่านนะครับอย่าดูถูกว่าท่านยิ้มเก่งเนี่ยอย่าดูถูกสิ่งเล็กน้อยนั้นยิ้มไปเรื่อยๆเ,เผลอๆบางทีเราอาจจะไปยิ้มโดนใครมองที่กําลังเศร้าที่สุดในโลกแล้วเราไปยิ้มให้เขาพอดีแล้วเขาก็รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตพอดีเป็นไปได้ไหมที่การใช้ชีวิตของท่านในบางอย่างมันจะเป็นแบบอย่างทําให้บางคนเติบโตขึ้นมาลุกขึ้นมาจากความเศร้าลุกขึ้นมาจากความล้มเหลวจากความจมอยู่กับชีวิต เพราะว่าท่านได้เป็นแบบอย่างให้เขาทั้งในทางวาจาคําพูดของท่านพูดแง่บวกพูดให้กําลังใจความรักของท่านความเชื่อของท่านความบริสุทธิ์ของท่านความจริงใจของท่านความบริสุทธิ us, us, <S 2> <S 2> <S <drop> ์ใจจะช่วยให้ใครบางคนเติบโตขึ้นมาได้เห็นไหมครับสิ่งที่สามที่จาโบรได้หนุนใจเราวันนี้คือบอกว่าการท้าทายเนี่ยคือเครื่องมือในการสร้างสาวก การท้าทายเนี่ยคืออุปกรณ์สําคัญในการทําให้คนลุกขึ้นมาติดตามพระเยซูคริสต์อาจารย์รโตรในพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยบอกว่าท่านทั้งหลายจงทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้าอาจารย์รโตรท้าทายเลยว่าจงทําตามนี้เป็นการท้าทายไปยังผู้รับจดหมายที่เป็นผู้เชื่อในเมืองโครินว่าเห็นแล้วใช่ไหมเรียนรู้ใช่ไหมก็จงทําตามนั้นพระคัมภีร์มีหลายครั้งมากที่พระเจ้าก็ใช้ การท้าทายคนของพระเจ้าให้ก้าวมาจากชีวิตเดิมมาลาคีผู้วจนะท้าทายคนของพระเจ้าว่าให้ถวายท้าสางจากผลผลิตแล้วลองดูพระเจ้าจะอวยพรหรือไม่ท้าทายผู้วจนะหลายคนท้าทายให้คนอิสราเอลเวลานั้นเชื่อฟังและทําตามบัญญัติของพระเจ้าอับราฮัมถูกท้าทายจากพระเจ้าให้เขาก้าวออกมาด้วยความเชื่อออกจากบ้านเมืองเดิมแล้วออกมาเป็นบิดา ห่งต้นทางของคนของพระเจ้าพระเจ้าท้าทายโยชูวาเมื่อเขาเริ่มรับช่วงต่อจากโมเสสใหม่ๆพระเจ้ามาเจอเขาบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้า,าหาญเถิดพระเจ้ามาท้าทายโยชูวาพระเยซูทรงเรียกอัครทูตสิบสองคนมาด้วยการท้าทายเขาบอกว่าจงตามเรามาพระเยซูไปเจอชาวบงวมงม่บอกว่าลองเอาไปคิดดูนะนี่คือใบสมัคร <laughs> ถ้าสนใจก็ลองมาคุยกันดูนะ นี่คือผลตอบแทนนี่คือเงินเดือนนี่คือสวัสดิการนี่คือเบนิฟิตที่ให้ลองไปช่างใจดูนะว่าสนใจไหมอนะไรอย่างเงี้ยพระเยซูเดินไปบอกว่าจงตามเรามาเราจะตั้งท่านเป็นผู้หาคนดังหาปลาพระเยซูท้าทายชาป,ปมงท้าทายคนเหล่านั้นให้เขาลุกออกมาแล้วก็กล้าที่จะก้าวมาจากที่เดิมของเขาอาคาทูก็ไปท้าทายผู้เชื่อใหม่ให้เขายืนหยัดขึ้นมาแล้วก็เติบโตขึ้นมา ฉะนั้นพี่น้องครับการท้าทายจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพระกัมภีร,ร์ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็มาถึงเราด้วยวันนี้เหมือนกันบางทีเราอ่านรรพระคัมภีไปทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆแต่พี่น้องครับรรพระกัมภีไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังสือประวัติศาสตร์ให้เราอ่านแล้วเพลินหรือไม่ใช่เป็นเพียงแค่ยานอนหลับให้เราอ่านก่อนนอนแล้วเราหลับสบายเพราะว่าอ่านแล้วง่วง แต่พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ท้าทายเราเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าท้าทายชีวิตเราว่าเราจะลุกขึ้นมายืนหยัดในทางพระเจ้าและกล้าวออกมาหรือไม่จิมโรนนะครับเขาบอกว่าผู้จัดการหรือเมนเจอร์เนี่ยช่วยคนของเขาให้เห็นตัวเองอย่างที่เป็นอยู่แต่ผู้นำเนี่ยช่วยคนของเขาให้เห็นตัวเองดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ฉะนั้นบางครั้งมันไม่ได้เกิดจากว่าเราเป็นยังไงในวันนี้ แต่มอยู่ที่ว่าเราเห็นตัวเองเป็นยังไงในวันนี้ต่างหากเราเห็นตัวเองดีขึ้นไหมในวันข้างหน้าเราเห็นสิ่งที่พระเจ้า,า,าท้าทายเราไหมว่าจงเชื่อสิแล้วลุกออกมาเดินติดตามพระเจ้าจงมั่นใจสิพระเจ้าจะเลี้ยงดูกล้าที่จะถวายให้คนอื่นออกไปจงเข้ามั่นใจสิพระเจ้าจะปกป้องดูแลเราลุกขึ้นมาในการไปทําภารกิจของพระเจ้าจงเชื่อมั่นสิพระเจ้าใช้ได้ในสิ่งที่เราเป็นอยู่เราก็ลุกขึ้นมา มีส่วนร่วมในการทํางานของพระเจ้าพี่น้องครับพระกัมพีนั้นเต็มไปด้วยสิ่งท้าทายและคนเราโดยธรรมชาติเนี่ยเติบโตขึ้นด้วยความท้าทายบางอย่างถ้าพี่น้องจําวัยเด็กของพี่น้องได้เต็ไมไปด้วยเรื่องท้าทายใช่ไหมลองโดดจากที่สูงดูซิเป็นยังไงเราจะเราจะบินได้มันมันอย่างในซูเปอร์ฮีโร่เราก็โดดผมเคยโดดลงมาจากชั้นสองโอ้เกือบขาเกือบหักว่าเรานึกว่าเราบินได้ มนุษย <mm <voi> sí <ais> ์เราเนี่ยเติบโตขึ้นจากสิ่งท้าทายเราเห็นนกบินเราอยากบินบ้างเราก็เติบโตขึ้นจากความท้าทายนี้เราเห็นปลามันดำนะเราก็อยากลงไปใต้น้าบ้างเราเห็นคนปีนเขาเราอยากปีนบ้างเราเห็นคนเรียนเก่งเราอยากเรียนเราอยากเก่งอย่างนั้นบ้างมนุษย์เราเติบโตจากความท้าทายเติบโตขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นแล้วก็กล้าขึ้นจากความท้าทายฉะนั้นเช่นเดียวกันพระเจ้าก็สร้างธรรมชาติมนุษย์แบบนี้ขึ้นมาฉะนั้น คนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นผู้เลี้ยงจงกล้าที่จะเชิญชวนกล้าที่จะท้าทายคนให้ลุกขึ้นมาในการเดินกับพระเจ้าและพี่น้องครับเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธ์ท้าทายใจของท่านให้ท่านตอบสนองและทําบางอย่างสุภาษิตบทที่29่สบข้อสิบบ,บอกว่าที่ที่ไม่มีนิมิตประชาชนก็ปล่อยตัวคําว่านิมิตคํานี้นะครับ ในความหมายเนี่ยมันหมายถึงการเปิดเผยที่มาจากพระเจ้าการสำแดงที่มาจากพระเจ้าการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นชื่ิตของเราก็สับสนอนลมานไม่มีทิศไม่มีทางปล่อยเวลาผ่านไปปล่อยชีวิตผ่านไปฉะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าทรงเรียกท่านในค่ายผมบอกไปแล้วว่าเรามีกิจกรรมที่ยืนยันเพื่อให้พี่น้องค้นหาการทรงเรียกของพระเจ้าแต่อย่าให้จบในค่าย ตลอดทุกวันที่พป่นต้องเดินกับพระเจ้าเราต้องค้นหาพระเจ้าบรรจุอะไรไว้พระเจ้าท้าทายใจเราเราพระเจ้าเรียกอะไรเราเมื่อพระเจ้าเรียกบางทีมันมันดูมันเวอร์เกินสิ่งที่เราเป็นในวันนี้มากนั่นคือสิ่งที่ปรากฏเสมอในพระคัมภีร์พระเจ้าเรียกอับราฮัมจะเป็นบิดาแห่งประชาชาติเหมือนเม็ดทรายทะเลดวงดาวบนท้องฟ้องฟาอับราฮัมกับนางซาายไม่รู้สักคนเลยมันท้าทายเกินกว่าความเข้าใจเรามาก เมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสจะนําประชาชาิออกจากอียิปต์อูห้หูโมเสสกาลังกลัวหัวหดหนีไปอยู่ต่างแดนอยู่สี่สิบปีเพราะความกลัวความผิดหวังกับชนชาติตัวเองพระเจ้ามาเรียกแบบนี้มันเกินเวอร์มากพระเยซูเรียกชาปะมงธรรมดาพื้นบ้านว่าเจ้าจะเป็นคนจับคนอย่างจับปลาโอนเปเป็นไ,ไ,ไ,ไม่ได้เลยฉันไม่ชาปะมงจับปลามาตลอดชีวิตจะไปประกาศนําคนมาติดตามพระเยซูเป็นไปไ,ไ,ไม่ได้เลย ฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านเนี่ยพระเจ้าจะมาท้าทายท่านเกินกว่าที่ท่านมองเห็นตัวเองอย่างแน่นอนพระเจ้าจะมาท้าทายท่านเกินกว่าที่ท่านจะเข้าใจตัวเองว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไงพี่น้องอย่าลืมเป็นะครับพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในการประทานของประทานให้ท่านได้ประทานทุกสิ่งให้ท่านและนําท่านไปสู่จุดหมายปลายทางบางทีพระเจ้ามาเร้าใจท่านได้ลุกขึ้นมาในการที่จะทาทาสื่อบางอย่าง ผมรู้จักกับคนที่เป็นเจ้าของเพจเท่าที่รู้อะ่ะพี่น้องเคยเห็นใช่ไหมเท่าที่รู้แล้วก็เพจน,นี้ดังมากเลยตอนแรกเนี่ยเขาผิดหวังกับชีวิตหลายอย่างมากลองผิดลองถูกกับชีวิตเยอะมากขับแท็กซี่ก็เคยทําหลายเพราะเขายึดในการสงเรียกว่าพระเจ้าเล้าใจเขาให้เขาเป็นนักเขียนแล้วเขาก็ไสแห้งมาเป็น10บสปีเพราะว่างานเขียนมันไม่ได้เกิดขึ้นง่าย แต่พอถึงเวลาถึงจังหวะแล้วเขาไม่ทิ้งสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาสื่อออนไลน์เริ่มมาเขาแจ้งเกิดจนกลายเป็นนักเขียนมีคนติดตามเป็นหลายแสนคนออกหนังสือไปพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเขียนมีอิทธิพลได้จะลงสังคมได้ในเรื่องต่างๆผ่านสิ่งที่เขาเขียนและพระเจ้าสามารถใช้เขาได้ฉะนั้นวันนี้กิจจรของเรามีนิมิตท,ที่อยากจะสร้างคนหนุนใจ ท้าทายให้เราเติบโตขึ้นไปในการทรงเรียกของพระเจ้าอย่าดูหมิ่นสิ่งที่เราทําวันนี้มันเล็กน้อยอย่าดูหมิ่นว่าโอ้โหวันนี้เราเราแปลอยู่ในตู้แล้วเรามีคนฟังอยู่แค่ไม่กี่คนวันหนึ่งเราจะมีคนฟังเรามากขึ้นมากขึ้นเราฝึกซ้อมไปก่อนวันนี้เป็นไปได้อย่านึกว่าเราพวเราเทศนาอยู่คนเงยหน้ามาโอ้โหมีอยู่หคนฟังเราเทศนาอยู่เป็นไปได้วันหนึ่งท่านั้เทศน้คนห้าร้อยห้าพันคนฟังก็ได้ถ้าพระเจ้าเรียกท่านอย่าดูหมิ่นตัวเอง อย่าดูถูกตัวเองท้าทายตัวเองว่าเป็นไปได้เพราะเพราะชีวิตเราพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ชีวิตเราพระเจ้าเป็นผู้ฝึกฝนให้วันนี้เราร้องเพลงตกคีย์แต่พระเจ้าเล้าใจให้เราอยากเป็นผู้นำน้ำมศการเป็นไปได้จงเชื่อในพระเจ้าแล้วลุกขึ้นมาเริ่มต้นเลยท้าทายตัวเองอย่าก,กลัวความไม่สมบูรณ์ของเราเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่คนเดียวเราอาจจะทำอะไรได้น้อยวันนี้แต่อย่าดูหมิ่นสิ่งเล็กน้อยของเราเอเมนไหมครับ แม่ชีเทเรซากล่าวบอกว่าฉันคนเดียวคงเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่ฉันสามารถโยนก้อนหินลงไปในน้ําเพื่อสร้างระลอกคลื่นมากมายที่น้องอาจจะเปลี่ยนโลกด้วยตัวเองไม่ได้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคนจานวนมากด้วยลําพังตัวเราอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่น้องคนเดียวคงจะทําทุกอย่างไม่ได้แต่เราสามารถโยนตัวของเราลงไปในพื้นที่ชีวิต ลงไปในการรับใช้พระเจ้าลงไปในน้ําเพื่อเราจะสร้างแรงกระเพื่อมอย่างต่อเนื่องไปสู่คนอีกหลายรุ่นหลายเจเนเรชันเมื่อเวลาผ่านไปมันเป็นไปได้อย่าดูถูกว่าเราดูแลเด็กเล็กๆในโบสถ์เพียงแค่ไม่กี่คนวันหนึ่งเด็กที่เราดูอาจจะก,กลายเป็นผู้รับใช้นําคนเป็นแสนเป็นล้านมารู้จักกับพระเจ้าก็ได้อย่าดูถูกเพียงแค่เราเขียนอะไรบางอย่างลงในโซเชียลเป็นข้อคิดเตือนใจ เราเปิดเพจขำๆบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เขียนเล็กๆน้อยๆอย่าดูหมิ่นวันที่เล็กน้อยของท่านเห็นไ,ไหมครับให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์มีพระเยซูเป็นต้นแบบของเราเรียนรู้จากแบบอย่างของผู้เลี้ยงของผู้นำคนที่เติบโตกว่าเราแล้วก็ท้าทายรับการท้าทายใจจากพระเจ้าเห็นไ,ไหมครับให้เราได้อธิษฐานร่วมกันครับให้พระเจ้าทรงใช้ชื่อของเราให้มากขึ้นและมากขึ้นนะครับ ขาเลลูยาให้เราอธิษฐานด้วยกันครับในเช้าวันนี้บอกกับพระเจ้าว่าเราอยากจะเป็นคนที่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริตจักรของเรา รือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ